สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหนูจะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่หนูเองนะคะเป็นสิวมาเกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะให้ทุกคนฟังนะส่วนตัวหนูเนี่ยเป็นสิวมาตั้งแต่อยู่ประมาณม.1 นะคะตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บสิวก็เริ่มมาคิดว่าจริงๆอ่ะหนูน่าจะเป็นเพราะฮอร์โมนด้วยนะคะตอนนั้นสิวขึ้นนะคะหนูเริ่มขึ้นที่หน้าผากก่อนก็คือจะเป็นสิวแบบเป็นผดๆเป็นเยอะมากมันแน่นมากอ่ะมันก็ค่อยๆลามลงมาที่แก้มนะคะที่คางจนเป็นทั้งหน้าช่วงม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยสิวขึ้นแต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นสิวอักเสบเยอะมากนักส่วนใหญ่จะเป็นสิวผดแล้วก็เป็นสิวอักเสบแบบเม็ดเล็กๆนะคะพอเริ่มขึ้นช่วงม.4 เนี่ยเริ่มแบบหน้าเละขึ้นเรียกได้ว่าหน้าเละเลยนะมีสิวทุกอย่างบนหน้าน่ากลัวมากอ่ะเป็นหายๆมาเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องสิวอ่ะหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแหละทุกคนมันทำให้จิตใจคนๆนึงแบบแย่มากๆได้อ่ะหนูผ่านมาก่อนนะคะคิดไปถึงตอนนั้นแล้วแบบจะร้องไห้การที่เรามีสิวเยอะๆบนหน้าแล้วเวลาเราออกไปไหนแล้วมีคนทักอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมสิวเยอะจังทำไมถึงไม่ไปรักษาล้างหน้าไม่สะอาดหรอล้างหน้าให้สะอาดหน่อยคือแบบคนต้องทำความเข้าใจก่อนนิดนึงนะคะว่าคนที่เป็นสิวนะคะไม่ใช่คนสกปรกนะทุกคนก็จริงอยู่ที่บางคนเป็นสิวขึ้นเพราะสกปรกจริงอยู่แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้เป็นสิวเพราะว่าสกปรกนะคะบางคนก็รักษาความสะอาดแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันก็ไม่หายสักทีเพราะว่าสิวว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุมากๆเลยนะคะทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเข้าใจอ่ะเข้าใจมากๆเลยนะแล้วก็ตั้งแต่หนุ้ยลงคลิปไปช่วงแรกๆนะคะหนุ้ยทำ YouTube มาประมาณ5ปีเนาะโดยเริ่มแรกๆเนี่ยก็เริ่มมาจากพวกคลิปรักษาสิวต่างๆเพราะว่าหนุ้ยก็มีประสบการณ์ในการรักษาสิวมาไม่น้อยนะคะก็เลยเริ่ม YouTube มาจากการทำคลิปรักษาสิวตั้งแต่ตอนนั้นที่ทำคลิป5ปีที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังมีน้องๆทักมาถามอยู่เรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิวอยากให้แนะนำสกินแคร์รักษาสิวนู่นนี่นั่นในคลิปนี้เนี่ยก็เลยเดี๋ยวจะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าหนุ้ยทำยังไงสิวถึงดีขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซรั่มตัวนึงที่เอามารีวิวให้ดูกันนะคะก็คือตัว BK Acne ตัวนี้นะคะทุกคนที่หนุ้ยเลือกตัวนี้มานะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างแบบหาซื้อง่ายมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะเหมาะกับน้องๆที่ทักเข้ามาถามหนุ้ยเยอะนะคะว่ารักษาสิวยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนุ้ยก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่ทักเข้ามาถามก็เลยเลือกตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนดูกันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่า BK Acne Serum นะคะ Brightening Anti Pollution นะคะตัวนี้เขาเป็นเซรั่มรักษาสิวซึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่ยารักษาสิวนะทุกคนแต่เขาเป็นสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวลดสิวแล้วก็เหมาะสำหรับคนเป็นสิวนั่นเองนะคะจะไม่ใช่ยานะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวลดผิวมันนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้ด้วยนะแล้วก็พวกกระชับรูขุมขนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจาก PM 2.5 ได้ด้วยคือเหมาะมากๆสำหรับผิวที่เป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะคนที่ไม่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะคะคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยตัวนี้นุ้ยเคยใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะที่เป็นสิวเยอะๆจนตอนนี้รู้เลยว่าเขาอ่ะเป็นเซรั่มที่อ่อนโยนมากแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์เซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการคุมมันเลยอะเรื่องคุมมันคือต้องยกให้เขาเลยนะน้องๆคนไหนที่อยากลองเอาไปใช้ในเรื่องของการรักษาสิวนะคะอยากให้ลองแบบต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย4สัปดาห์คือลองใช้แบบต่อเนื่องทุกวันเช้าเย็นนะคะแล้วพอหลังจาก1เดือนอะค่อยมาสังเกตผลนะคะว่าผิวหน้าดีขึ้นไหมหน้ามันน้อยลงไหมใสขึ้นไหมนะคะอย่างส่วนตัวพอใช้ไปนานๆอะจะรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นแล้วสิวมันลดลงจริงๆนะคะหนูคิดว่าสิวที่มันลดลงอะหลักๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคุมมันได้ดีมากพอเขาคุมมันได้ดีนะคะหน้าเรามันลดลงสิวเรามันก็เลยลดลงนะคะเพราะว่าต้นเหตุหลักๆเลยมันก็คือการที่เราแบบหน้ามันแล้วความมันก็คือไปอุดตันที่รูขุมขนพอหน้าเรามันน้อยลงสิวมันก็เลยลดลงนั่นเองนะคะนุ้ยก็เลยคิดว่าสาเหตุที่นุ้ยสิวลดลงจากการใช้ตัวนี้น่าจะเป็นเพราะตรงนี้แล้วก็นอกจากที่สิวจะลดลงนะคะเขาช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการลดเม็ดสีผิวเมลานินด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ผิวของเรามันดูแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นกระชับรูขุมขนอะไรต่างๆนะคะได้ดีขึ้นด้วยคือตัวนี้เหมาะกับอากาศบ้านเรามากเพราะอากาศเราร้อนๆเวลาที่เราทาเซรั่มหรือทาครีมอะไรที่มันหนักๆหน้ามันจะทำให้หน้าเราเยิ้มจะเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบไม่สบายหน้าตัวนี้คือเขาเป็นเซรั่มที่บางเบาแล้วก็ทำให้ผิวของเรามันน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกสบายหน้ามากขึ้นด้วยนะคะก็เวลาใช้เนี่ยก็ทาไปก่อนที่จะทาครีมหรือเซรั่มตัวอื่นนะคะทาเป็นขั้นตอนแรกได้เลยนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะเขาสามารถใช้ร่วมกับยารักษาสิวตัวอื่นๆได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ยารักษาสิวยาแต้มสิวอะไรอยู่นะคะก็ใช้ร่วมกันได้เลยนะคะเขาก็ทำงานควบคู่กันไปเดี๋ยวในท้ายคลิปนี้นะคะจะมาทดสอบให้ดูนะคะว่าใช้ตัวนี้ไปตอนเช้านะคะพอถึงกลางวันเป็นยังไงหน้ามันขึ้นไหมพอถึงตอนเย็นเป็นยังไงหน้ามันขึ้นขนาดไหนเขาคุมมันได้ดีในระดับไหนนะคะส่วนตัวนุ้ยเป็นคนผิวผสมที่ค่อนข้างมันนะคะเมื่อก่อน
จจะมันมากแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ผิวมันน้อยลงตัวนี้เขาราคาแบบน่ารักมากก็จะมีแบบซองนะคะแบบซองนี้ราคาแค่49 บาทนะคะก็เอามาลองใช้ได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าใครอยากลองใช้ก็อย่าลืมว่าต้อง4 สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแบบหลอดนี้นะคะราคาอยู่ที่389 บาทนะคะคือหาซื้อง่ายมากที่เซเว่นมีนะคะวัดสันนะคะแล้วก็สั่งออนไลน์ได้ที่ convi.com นะคะนี่อย่าลืมดูให้จบนะคะถ่ายคลิปเดี๋ยวมีทดสอบการคุมมันของตัวนี้ให้ดูด้วยนะหนูอยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์การปฏิบัติตัวของตัวเองนะคะที่ตั้งแต่เป็นสิวมาเนี่ยปฏิบัติตัวยังไงสิวถึงดีขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วหนูไม่อยากให้น้องๆหรือใครหลายๆคนพุ่งเป้าการรักษาสิวไปที่การใช้ยาหรือว่าสกินแคร์มากเกินไปนะคะการใช้ยาอย่างเดียวอะสังเกตไหมว่าบางทีมันไม่หายทำยังไงก็ไม่หายสักทีนะคะอยากให้ลองดูที่ต้นเหตุก่อนว่าเราเป็นสิวเกิดจากอะไรบางทีอะเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่อยากให้สันนิษฐานว่าแบบอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วไปรักษาที่ต้นเหตุซึ่งการรักษาที่ต้นเหตุของหนูอะก็คือการที่เรามาดูพฤติกรรมของตัวเองอะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะให้สังเกตให้หมดเลยนะอย่างแรกเลยนะคะให้เรามาดูอะไรก็ตามที่มันสัมผัสกับผิวหน้าของเรานะคะอย่างเช่นปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าขุนหนูแปรงแต่งหน้าพัฟแต่งหน้าฟองน้ำอะไรต่างๆนะคะคือเปลี่ยนบ่อยๆซักบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นสิวจากตรงนั้นแต่การที่เราเอาหน้าไปซุกอะไรกับตรงนั้นบ่อยๆเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สิวเราไม่หายสักทีนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นการกระตุ้นสิวของเราให้แบบมากขึ้นไปอีกก็ได้นะคะอย่างเวลาเราล้างหน้านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้ผ้าขุนหนูซับหน้าเนาะผ้าขุนหนูมันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซักบ่อยๆนะคะนุ้ยก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นทิชชู่สำหรับเช็ดหน้าแทนนะคะเอาซับหน้ามันก็จะได้ลดความเสี่ยงไปด้วยนะคะแล้วก็พวกผ้าปูที่นอนปลอกหมอนอะไรต่างๆนะคะก็ควรจะซักบ่อยๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ซักบ่อยๆอย่างเดียวนะคะเราต้องมาดูที่ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มต่างๆด้วยนะคะว่าเราแพ้ตัวนี้ไหมนะคะลองสังเกตดีๆนะคะแล้วก็นอกจากพวกนี้นะคะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับเยอะๆช่วยได้จริงๆอันนี้คือนุ้ยอ่ะคิดว่าทุกคนรู้นะคะแต่อาจจะทำไม่ได้หรือไม่ทำแต่จะบอกเลยว่ามันช่วยได้จริงๆกับตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันไหนที่นอนน้อยแบบนอนแค่ 3-4 ชั่วโมงอ่ะตื่นมาจะสังเกตเลยว่าหน้าโทรมมากแล้วสิวจะขึ้นทันทีนะคะอันนี้ส่วนตัวนุ้ยเป็นนุ้ยไม่รู้ว่าใครหลายๆคนเป็นไหมบางคนอาจจะนอนน้อยแต่ก็สิวไม่ขึ้นไม่เป็นอันนี้ก็คือโชคดีมากแต่ว่าส่วนตัวคือนุ้ยอ่ะนอนน้อยไม่ได้เลยสิวขึ้นทันทีหน้าโทรมมากทันทีถ้าเกิดวันไหนนอนเยอะๆวันนั้นผิวก็จะแบบดูดีมากนุ้ยอ่ะรู้สึกว่าผิวตัวเองอ่ะเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนทุกวันตามพฤติกรรมของตัวเองในแต่ละวันนะคะวันไหนที่พักผ่อนน้อยดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยหน้าจะแบบพังยับเยินสิวจะขึ้นทันทีก็เลยคิดว่าอยากให้พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะมันส่งผลต่อผิวหน้าของเราต่อไปนะคะคือการขับถ่ายนะคะการขับถ่ายก็สำคัญมากนะอย่าเก็บน้องเขาไว้ในลำไส้ของเรานานๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้ถ่ายนานๆอะไรเงี้ยของเสียต่างๆมันดูดถูกดูดซึมกลับเข้ามาสู่ร่างกายของเราแล้วมันอาจจะผุดออกมาในรูปแบบของสิวก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขับถ่ายทุกวันนะคะให้เป็นเวลาเนาะแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดใครที่ออกกำลังกายเรารู้สึกว่าสิวขึ้นที่หน้าที่หน้าอกที่หลังนะคะอย่างนุ้ยเองอะช่วงที่ออกกำลังกายอะอยู่ดีๆก็สิวขึ้นมาแบบทั้งหน้าทั้งหน้าอกทั้งหลังนะคะก็มีโอกาสได้ไปหาหมอแล้วหมอเขาก็เช็คนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเราอะแพ้เหงื่อวิธีแก้ปัญหานะคะก็คือใครที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอย่าหน้าแน่นไปออกกำลังกายเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้รูขุมขนมันอุดตันได้เนาะแล้วก็พอออกกำลังกายเสร็จนะคะให้อาบน้ำทันทีนะคะก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดสิวสิวผดสิวอุดตันอะไรได้ดีเลยนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่ทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจอยู่เหมือนกันนะคะก็คือไม่ใช้มือนะคะจับผิวหน้าของเราในระหว่างวันนะคะอย่าเท้าข้างบ่อยๆนะคะอย่าเอามือจับหน้าแบบแคะแกะเกาอะไรเวลาที่เป็นสิวนะคะมันจะทำให้หน้ามันยิ่งสกปรกยิ่งอุดตันยิ่งอักเสบแต่รู้แหละว่ามันทำยากมากเพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาเป็นสิวเป็นสิวอุดตันอะไรบนหน้าก็ชอบแคะแกะเกาเหมือนกันรู้ว่ามันยากนะคะแต่อยากให้ทุกคนแบบพยายามหักห้ามใจนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของกันแดดนะคะกันแดดอยากให้ทาให้ได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะวันที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือวันที่ออกข้างนอกก็คือควรจะทาทุกวันจริงๆนะคะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยเวลาเราทากันแดดแล้วเนี่ยเราควรต้องล้างหน้าให้สะอาดเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการอุดตันได้ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ใช้ตัวครีนซิ่งแบบพวกตัวเช็ดเครื่องสำอางนะคะเช็ดก่อนที่จะล้างหน้าทุกครั้งนะคะก็เป็นการลดการอุดตันอะไรต่างๆที่เราเจอมาทั้งวันนะคะอย่างมีเคสที่น้องๆทักมาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาแพ้โฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าใช้โฟมล้างหน้าก็เลยล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าทั้งเช้าและเย็นนะคะ
จริงๆอ่ะมันก็จะมีบางตำราที่บอกว่าล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าดีกว่าล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวหนูคิดว่าตอนเช้าล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าได้นะคะแต่ว่าตอนเย็นน่ะถ้าเราออกไปไหนมาเยอะๆอ่ะหรือว่าเราทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้ามากกว่านะคะเพราะว่ามันจะสะอาดกว่าบางทีล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวอาจจะไม่พอเนาะการเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าครีมอะไรต่างๆที่มาใช้รักษาหน้าอยากให้ทุกคนน่ะดูสภาพผิวของตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นคนผิวแห้งผิวผสมหรือผิวมันนะคะต้องเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวของตัวเองนะคะมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ผิวมันมากๆแล้วก็มีพี่คนหนึ่งแนะนำว่าเซรั่มยี่ห้อนี้ดีมากๆแล้วก็เป็นเซรั่มที่ดังมากๆเลยนะทุกคนเป็นเซรั่มแบรนด์ดังที่ดังมากๆแต่ว่ามันเป็นเซรั่มที่ผสมออยล์คือหลายคนอ่ะใช้ดีมากๆแล้วเขาบอกว่าผิวเขาเปลี่ยนไปเลยหลังจากใช้ตัวนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากผิวเปลี่ยนบ้างอยากผิวดีนะคะก็เลยใช้บ้างโดยที่เราไม่ดูสภาพผิวของตัวเองเลยว่าผิวเรามันมันอยู่แล้วพอผิวเรามันอยู่แล้วแล้วก็ไปใช้เซรั่มที่มันมีน้ำมันมันก็ทำให้ผิวเรามันขึ้นแล้วก็เกิดการอุดตันอีกนะคะหน้าของเรามันก็แบบยิ่งอุดตันเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ยกลายเป็นว่าเราใช้ไม่ดีแบบเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กำลังจะบอกก็คือเราเนี่ยไม่ได้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสภาพผิวของตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวหน้านะคะต่อไปนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันนะคะอย่างเช่นนมวัวมีคนเยอะมากๆที่แพ้นมวัวแล้วไม่รู้ตัวนะคะทานแล้วสิวขึ้นจริงๆอันนี้มีเยอะมากแล้วก็ได้ฟังมาหลายๆคนเลยนะคะยังไงนะคะลองสังเกตตัวเองว่าตัวเองชอบกินนมหรือเปล่าถ้าเกิดชอบกินนมแล้วก็เป็นสิวด้วยแล้วสิวก็ไม่หายสักทีนะคะลองลดนมวัวดูนะคะอาจจะดีขึ้นแล้วก็พวกทานของทอดของมันของหวานเยอะๆอะไรเงี้ยก็ลองลดดูก็ได้นะคะแล้วก็หันมาทานพวกผักผลไม้อะไรอย่างงี้มากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบทานเป็นผักผลไม้นะคะก็แนะนำว่าทานเป็นอาหารเสริมไปเลยนะคะคือมันช่วยจริงๆนะนุ้ยอ่ะส่วนตัวนุ้ยก็ทานอาหารเสริมมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะช่วงไหนที่ขยันทานอาหารเสริมหน่อยผิวก็คือจะดีขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปลองเลือกมานะคะพวกอาหารเสริมรักษาผิวดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยจริงๆจริงๆก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราเกิดสิวก็ได้อย่างเช่นบ้านใครที่อาจจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองกำลังแพ้ฝุ่นแพ้ขนแพ้ลายอะไรต่างๆของเขานะคะก็ลองสังเกตนะอย่างส่วนตัวบ้านนุ้ยไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะคะนุ้ยก็เลยตัดข้อนี้ออกไปแต่มันมีจริงๆนะคะคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วเราก็เป็นสิวจากการที่เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยยังไงลองสังเกตตัวเองนะคะลองสังเกตที่ต้นเหตุของการเป็นสิวของเรานะคะเราจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องถูกจุดเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ทำทุกอย่างแล้วไม่หายนะคะให้มาดูที่ฮอร์โมนนะคะเราก็ต้องมารักษาที่ฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นการทานยาคุมนะคะยาคุมมันก็มีหลากหลายยี่ห้อเยอะแยะมากมายนะคะต้องไปลองดูนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนเนาะโอเคค่ะสำหรับวิธีการปฏิบัติตัวของนุ้ยเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนอื่นๆนะคะจริงๆเราอยู่ในสถานการณ์กันคนละสถานการณ์กันเราก็ไม่รู้ว่าสภาพรอบตัวของใครแต่ละคนเป็นยังไงนะคะยังไงก็ลองดูรอบๆตัวของตัวเองนะคะว่ามันควรจะต้องมีอะไรปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนไหมนะคะพยายามหาสาเหตุให้ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะนุ้ยจะมาทดลองให้ดูนะคะว่าตัวเซรั่มตัวนี้เขาสามารถคุมมันได้จริงๆไหมโดยทั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ไปดูจนถึงเย็นเลยนะว่าจะต้องซับหน้ามันไหมพอซับออกมาแล้วแบบหน้ามันขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ10โมงเช้านะคะอันนี้ก็คือแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้มีการทาเซรั่ม BK Acne นะคะลงไปก่อนที่จะทาครีมแล้วก็แต่งหน้าด้วยนะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทดสอบให้ดูกันนะคะว่าหน้าเนี่ยจะคุมมันมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวประมาณบ่ายๆนะคะจะมาให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็เย็นๆอีกรอบนึงนะคะโดยจะไม่มีการซับมันเลยนะทั้งวันเดี๋ยวจะมีการมาซับมันให้ดูรอบเดียวนะคะตอนเย็นเลยเนาะให้ดูตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือสภาพหน้าตอนที่แต่งหน้าเสร็จนะตอนนี้ก็กำลังเดินมาบนร้านนะคะร้อนมากดูท้องฟ้าดิเดี๋ยวมานั่งหาอะไรกินกันนะคะแล้วก็ทำงานกันนิดนึง10โมงเช้ายังไม่ค่อยมีลูกค้านะนี่นะคะน้องทำมาให้ชิมนะคะ ช็อกโกแลตส้มโดนรอบค่ะมันเป็นไวท์ช็อกเหรอใช่ค่ะไวท์ช็อกเราว่ามันเหมือนกินนมเปรี้ยว ตอนนี้ก็บ่าย2แล้วนะคะทุกคนคือวันนี้ร้อนมากปล่อยผมไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ต้องรวบผมแล้วมาดูสภาพผิวหน้าตอนนี้นะคะตอนนี้คือเรียกได้ว่าหน้ายังไม่มันเลยนะทั้งที่หนูจะเดินตากแดดนะคะก็คือมีเหงื่อออกบ้างแต่ว่าความมันก็คือยังไม่มีนะคะทุกคน
อาจจะมีแบบนิดๆเนี่ยตรงจมูกนะคะแต่ดูรวมๆแล้วแก้มเกิ้มอะไรนี้ก็ยังไม่มีเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซับมันหรือว่าไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหน้าอะไรเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้แป้งด้วยก็คือแต่งหน้าแบบนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้เติมอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ 18:00 นนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็ 20:30 แล้วนะคะตอนประมาณ 5-6:00 คือยุ่งมากวันนี้คือไปดูของนะคะไปซื้อของที่จะมารีโนเวทห้องนะคะร้อนมากเหงื่อออกเยอะมากหน้าอันนี้นะคะตอนนี้ตอนประมาณ 20:30 หน้านี้ยังไม่ได้เติมเลยยังไม่ได้ทาแป้งเลยนะคะจริงๆมีความมันอยู่นะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มันเลยเนาะเพราะวันนี้ก็คือแต่งหน้าเสร็จตั้งแต่ตอน 10:00 นะคะแล้วตอนนี้ 20:30 คือนานมากแล้วเดี๋ยวจะมาซับหน้าให้ดูนะคะว่าตอนนี้นะคะค่ำแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนอุ๊ยน้อยมากทุกคนสาบานเลยว่าจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่ได้ซับหน้าเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ทิชชู่เช็ดหน้าด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งด้วยนะนี่คือซับทั้งหน้าอุ๊ยน้อยมากอ่ะปกติคือจะได้เต็มแผ่นตั้งแต่ตอนเที่ยงอันนี้คือซับทั้งหน้าแล้วนะคะได้ประมาณนี้ทุกคนปกติหนูอ่ะจะต้องซับประมาณ2แผ่นนะคะถึงจะซับความมันได้หมดทั้งหน้านะแต่นี้คือแบบแค่นี้จ้าโอเคค่ะสำหรับการทดลองวันนี้นะคะก็ขอจบเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวต้องขอตัวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ถึงเวลานอนแล้วจ้าก็สำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย